สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับก็มาชมพระนะครับส่องพระกับผมนะครับเก่งพรพ่อโสธรนะครับกันเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาชมมาส่องนะครับเป็นพระนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนนะครับนี่ครับธรรมชาติพระหล่อนะครับเนาะดีๆนะครับแล้วก็เนื้อหามันๆนะครับองค์นี้นะครับจะพิเศษหน่อยนะครับมีพายเงินนะครับเนาะพายเงินคุมผิวนะครับเนาะดูทำให้คลาสสิกดีครับเนาะพายเงินมีพายเงินปกคลุมนะครับแล้วก็นี่ครับเพื่อนๆให้พี่ดูธรรมชาตินะครับนี่ครับสนิมเนาะสนิมที่ว่าธรรมชาติพระหล่อดีๆนะครับนี่ครับสนิมนะครับสนิมแดงนะครับนี่ครับเป็นสนิมของโลหะนะครับผมแล้วก็นี่ครับมีน้ำทองนะครับผมน้ำทองแล้วก็เดี๋ยวลงกล้องส่องอีกทีนะครับจะมีนี่ครับนี่ครับเป็นหลุมนะครับหลุมเม็ดกวดเป็นทรายนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆพี่นะครับนี่ยังอยู่ในนี่นะครับนี่ครับธรรมชาตินะครับนี่ธรรมชาติพระหล่อดีๆนะครับแล้วก็เนื้อหามันๆดีครับองค์นี้นะครับนี่ครับดูใต้ฐานนะครับนี่รอยตะไบนี่ครับเนาะนี่ครับดูง่ายนะครับวันหน้าของสนิมนะครับเนี่ยสนิมดำสนิมน้ำตาลนะครับแล้วก็สนิมแดงนี่ครับนี่ครับก็คลาสสิกดีครับนี่ครับแล้วก็พิเศษพายเงินนะครับเนาะนี่คุมผิวนะครับเดี๋ยวเรามาส่งลงกล้องส่องกันนะ ก็ก่อนอื่นนะครับก่อนจะลงกล้องนะครับผมก็ไอ้นี่หน่อยนะครับพอดีมีเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะทักไลน์มาถามพระถามอะไรนะครับพอดีไหมไม่ดีดีไหมยังไงนะครับผมก็พยายามจะตอบให้ทุกคนนะครับตามความรู้ความสามารถที่ตัวเองพอมีอันน้อยนิดนะครับก็ตอบไปแล้วตอนนี้เหมือนมีหลายๆท่านนะครับเขามีความเชื่อนะครับที่ว่านะครับพระที่ลงในหนังสือนะครับที่ลงในหนังสือแล้วเขาก็จะมาอ้างว่าลงในหนังสือเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหมือนของเขาเลยอะไรอย่างนี้นะต้องแท้นะครับเขาคิดว่าพระลงในหนังสือคือต้องแท้นะผมจะบอกเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะพระลงในหนังสือครับแท้จริงแต่เราต้องดูยี่ห้อด้วยนะครับต้องดูยี่ห้อหนังสือนะครับหนังสือจะเปรียบก็เหมือนเว็บนะครับเว็บพระก็มีเว็บพระสากลกับเว็บพระพูดภาษาชาวบ้านก็กะเรียกะลาดนะครับเนาะหนังสือก็เหมือนกันครับมันมีพื้นที่โฆษณาครับพื้นที่โฆษณาที่ว่าเสียเงินแล้วเสียเงินแล้วเอาพระอะไรไปลงก็ได้ครับเขาเหมือนเขาขายนะครับเนาะเขาขายของเขานั่นแหละครับเขาเสียค่าโฆษณาแล้วก็เสียค่าโฆษณาและเขาก็ลงขายพระของตัวเองนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วทีนี้ผมเห็นหลายๆตู้นะครับทำกันก็เวลาลงหนังสือเสร็จเขาก็จะหนังสือนั้นมาโชว์ที่ตู้ตัวเองนะครับแล้วก็เอาพระของนั้นมาวางแนบนะครับเนาะแล้วบางคนก็ที่มีความเชื่อที่ว่านะครับพระลงในหนังสือคือแท้นะครับก็โดนกันไปนะครับแต่หนังสือที่สากลครับที่สากลนะครับเขาจะไปเช่าพระแท้นะครับหรือว่าหยิบยืมคนที่รู้จักนะครับมาลงในหนังสือนะครับก็แล้วแต่ความสนิทหรือไม่สนิทถ้าที่ผมเคยเห็นก็คือให้ค่าน้ำร้อนน้ำชานะครับเนาะยืมพระมาถ่ายลงหนังสือตัวเองนะครับยืมพระแท้นะครับคนดูเป็นเขาก็จะดูพระนะครับเขาก็จะหยิบจะซื้อหนังสือเล่มนั้นนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางของหนังสือเขานะครับก็คืออยากให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะไอ้ที่ว่าพระลงในหนังสืออ่ะต้องแท้ก็คืออยากให้เพื่อนๆพี่คิดสมัยนะครับเนาะ
มันก็เหมือนเว็บนะครับก็เหมือนสื่อออนไลน์นะครับเนาะก็ต้องมีทั้งดีทั้งเก๋ทั้งแท้นะครับมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆพี่ๆจะพอมีแนวทางนะครับหรือในการเล่นของตัวเองยังไงนะครับเนาะมาครับมาหลวงกล้องส่องกันนะครับเนาะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนนะครับเพื่อนๆพี่ดูธรรมชาตินะครับเนี่ยเหี่ยวยุบย่นครับนี่ตามสูตรนะครับนี่น้ำทองนะครับน้ำทองพายเงินนี่ครับคลาสสิกดีครับมาลงกล้องนะครับเพื่อนๆพี่นี่ครับผม นี่ครับใกล้ไปนะครับตรงกล้องไม่ชัดเลยนะเพื่อนๆพี่นี่ครับพายเงินแห้งๆนะครับเพื่อนๆพี่นี่ครับแห้งๆเลยนะครับปกคลุมนะครับนี่หน้าท่านเสียนท่านนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ตรงเสียนนะครับเพื่อนๆพี่มีผิวตามุ้งนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆพี่นี่ไม่ค่อยสูบนะครับนี่ครับเห็นไหมครับผิวตามุ้งนะครับนี่ครับโลหะเขาสานกันนะครับนี่ครับตะไบนี่ครับความหลากหลายของโลหะนะครับเนาะนี่เพื่อนๆพี่ดูตรงนี่ครับตรงก้นเขานะครับนี่นี่ครับน้ำทองนะครับน้ำทองแล้วก็พายเงินนะครับน้ำทองพายเงินแล้วก็วรรณะของสนิมนะครับเนาะสนิมนี่ครับก็เพื่อนๆพี่ดูนี่ตรงจีวรนะครับนี่ครับการสานกันของโลหะนะครับเกล็ดกระดี่อะไรที่เขาเรียกกันนะครับเนาะโลหะเขาสานกันครับนี่ครับในร่องนี้ก็มีนะครับนี่ครับเหี่ยวยุบจนนะครับนี่ครับใต้ฐานนะครับตะไบเก่านะครับนี่ครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในหลายๆคลิปนะครับเนาะตะไบไปทางเดียวกันนะครับนี่ครับตะไบไปทางเดียวกันนะครับเพราะ ช่างนะครับช่างนะครับเขาก็จะมีฝีมือในเชิงช่างนะครับเนาะเขาจะไม่แบบตะไบมั่วซั่วนะครับเพื่อนๆพี่เขาจะไม่ตะไบมั่วตัวนะครับนึกอยากตะไบทางไหนก็ตะไบนะครับนี่ครับตอยตะไบเป็นอีกจุดหนึ่งที่เอาเป็นว่าผมส่วนตัวผมใช้ดูแล้วกันนะครับเนาะนี่ครับเขาจะไปทางแนวเดียวกันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเห็นงานฝีมือนะครับบางที่ก็นะครับเนาะอยากแทงอะไรก็แทงขวางๆตรงนี้ก็ตรงนี้ปูดมาหน่อยก็จึ๊กๆๆๆแทงขวางมาละจึ๊กๆๆๆอะไรอย่างนี้นะครับเขามีฝีมือในเชิงช่างนะครับนะครับก็ตอนผมอยู่ตอนเด็กๆนะครับผมอยู่เคยฝึกงานอยู่ในโรงกลึงนะครับเนาะเขาจะมีแบบปากกานะครับเนาะเขาจะมีแบบที่ยึดอะที่ยึดปากกานะครับยึดตัวงานไว้กับโต๊ะนะครับเนาะแล้วเขาก็จะให้เวลาเขาสอนเราก็จะแทงกระใบปึ๊บเขาไม่ใช่แบบแทงจึ๊กจักจึ๊กจักอย่างนี้ครับเนาะเขาแทงแล้วก็ไปทางเดียวแล้วก็ยกไปทางเดียวแล้วก็ยกไปทางเดียวก็ยกครับอันนี้มันเป็นเขาสอนมาประมาณนั้นนะครับเนาะทางเชิงช่างนะครับนี่ครับนี่
นะครับเขามันจะไม่แบบกลับหน้ากลับหลังแบบถูทุกๆๆๆนะครับไปทางเดียวแล้วก็ยกแล้วก็ไปทางเดียวก็ยกก็ยกอย่างนี้การแทงตะไบนะครับนี่ครับเพื่อนพี่เพื่อนตามุ้งก็ยังมีนะครับเนาะข้างล่างเนี่ยเขาสานกันของโลหะนะครับเพราะข้างล่างเหมือนหลากหลายนะครับนี่ครับเพื่อนพี่ดีเพื่อนเพื่อนพี่ดูครับนี่ครับนี่ครับตามุ้งนะครับนี่ครับข้างล่างนี้ชัดนะครับนี่ครับนี่ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่รับชมและกดติดตามกันมานะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาใหม่ก็ฝากนะครับกดติดตามช่องเก่งพรพ่อโสธรให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ